คือบุ้งเนติพรเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เขางดอาหารอดอาหารเมื่อวันที่27มกราคมถูกไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองผ่านมาอาทิตย์หนึ่งวันที่สองเธอก็เลยเขียนพินัยกรรมเอาไว้เหมือนกับมีการวางแผนเหมือนกันนะเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าทรัพย์สินสมบัติสัตว์เลี้ยงต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินสดในธนาคารพาณิชย์แห่งต่างๆจะขอมอบให้กับหยก ซึ่งหยบเนี่ยก็เป็นอีกเยาวชนอีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมบุ้งเนี่ยถึงไปชักชวนคนรอบตัวที่อายุน้อยเข้ามาร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวจังเลยนะครับไม่เป็นห่วงเรื่องของอนาคตเรื่องของชีวิตหลังจากนี้ของเยาวชนเหล่านั้นบ้างหรือนะครับแต่ว่าก็ อย่างที่เราเห็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาปีนรั้วเข้าโรงเรียนอะไรกันเนี่ยเราก็เห็นอยู่ที่นี้พามาดูหน่อยดูพิ่นรรัยกมพิ่นัยกร,รเนี่ยเขียนไว้ลงวันที่2กุมภาพันธ์2,567ครับระบุเจตนาการจัดทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าหากตนถึงแก่ชีวิตแล้วขอแสดงเจตนายกกรรมสิทธิทรัพย์สินดังนี้ทรัพย์สินที่เป็นเงินสดและในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมทั้งนาฬิกาข้อมือต่งหูและสัตว์เลี้ยงขอยกให้หยกหรือนางสาวหยกถนนอดีตนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคยอยู่ในความดูแลของบุ้งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวย้ำนะครับว่าทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวทีนี้ข้อที่2องอเขาบอกว่า ทรัพย์สินของข้าพระเจ้านอกจากที่ระบุไว้ในข้อหนึ่งเนี่ยรวมถึงที่ดินสิทธิเรียกร้องและสิทธิตามมรดกใดที่ข้าพระเจ้าพึงมีอยู่ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นชื่อของใครแต่บอกว่าให้พี่สาวของข้าพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยภายหลังจากที่ถึงแก่ความตายแล้วขอมอบให้กับนางสาวจุดจุดจด ทนายความของข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าตามพินัยกรรมนี้และให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการนะครับหากปรากฏว่าณวันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้มีพินัยกรรมใดๆที่ปรากฏว่าได้ทำก่อนหน้าให้ถือว่าพินัยกรรมที่ได้ทำก่อนหน้านั้นถูกยกเลิกทุกๆฉบับขอยืนยันว่าข้อความในพินัยกรรมฉบับนี้เป็นข้อความตามเจตนาของข้าพเจ้าทุกประการในขณะที่ทำพินัยกรรมมี ความเข้าใจแห่งพินัยกรรมนี้เป็นอย่างดีและเห็นตรงตามเจตนาของข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยนะครับ